ต่อตอนสองถ่ายทำวันที่21เมษายน2560ลังต้นกะงัวหน้ากะสิได้ตัดหลายอยู่นี่ต้นนี่กะสุกหลายทลายอยู่สุกพร้อมกันกับสีทลายไปแล้วต้นนี่นี่ระบบสายยางต้นนี้กำลังจะพักไปกำลังออกแต่ว่าต้นนี้เอามาแซมไม้ว่าประมาณอายุประมาณจะ3ปีนี่แหละเป็นพันซีลาดมิลลิเนียมนี่คอมแพกไนจีเรียคอมแพกไนจีเรียสีส้มหรือว่าไรสีส้มก็ไรสีดำก็ไรส่วนนี้อันนี้ก็กำลังเริ่มสุกต้นนี้มีเหงื่อเขาเลยเพราะว่ามันเป็นขี้หินแห้ช่วงแรกๆเนี่ยโอ้ยสวยสีเพียนเนี่ยป่านนี้นี่เพิ่งตัดหญ้าเพิ่งเอาน้ำปล่อยเพิ่งปล่อยน้ำเคลื่อนเข้ามาดินยังซุ่มๆอยู่นี่ต้นแพกต้นนี้มีเหงื่อครับซุ่มนี่เป็นใบทางสั้นใบมียาวซุ่มนี่มันเลยต้นอาจสิมีเหงื่อซ้ำใบซุ่มใบทางยาวแต่ว่าตามสายพันธุ์มันก็ออดกเยอะดกอยู่มันหามีเหงื่อแต่ว่าเยอะดกนี่ก็มีแน่อยู่มันก็พักใบอ้อไปแล้วว่าธรรมดามันล่ะนี่นี่จังต้นนี่ก็นี่พักเป็นตัวผู้มีตัวแม่แก้มเนี่ยมีทลายยังมีสุกก็มี